วัสดีครับพบกันแล้วผมสรพวกเราชมรมร่มบินกาฬสินธุ์ร่มบินไทยบ้านที่ทุกคนรู้จักกันดีวันนี้จะพามาชมบรรยากาศการบินที่แสนสนุกพร้อมกับการบินชั้นข้าวเหนียวมะม่วงของหวานสวยอร่อยที่กำลังเป็นกระแสโอเคครับภาพรวมทั้งหมดจะเป็นอย่างไรจะสนุกแล้วก็อร่อยแค่ไหนนั้นเดี๋ยวตามไปชมกันเลยเปิดกันที่สะพานเทพสุดาครับสะพานสุดชีของจังหวัดกาฬสินธุ์พวกเราก็มาบินกันที่นี่เช่นเดิมครับเมื่อมาถึงแล้วก็มาเตรียมตัวขึ้นบินกันเลยนี่เลยครับเครื่องเหนียวมะม่วงเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปทานบนท้องฟ้าโอเคครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้เวลาเช็คออฟเปิดด้วยลินนักบินหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของชมรมร่มบินกาฬสินธุ์ครับวันนี้เช็คเครื่องไฟร้อยพร้อมในร่มรามาเปาสุดยอดนักบินแดนระเบิดวันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ202ไปร่วมเทพเจ้าสายลมจูเดคารอน XX ปอต้องสุดยอดนักบินประสบการณ์สูงจากมหานครอุดรธานีวันนี้ใช้เครื่องคอสแอร์พร้อมไปร่วมสายรถส่วนหนึ่งเอฟโก F1ศิษย์กาฬสินธุ์สุดยอดคุณฝึกใช้บ้านผู้มีปฏิฐานสอนฟรีบินฟรีไม่ต้องเสียสตางค์วันนี้ใช้เครื่อง VR150พร้อมร่มเทียบจ้างสายลมจูเดคารอน3สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าการนำบินใหม่บินที่ไรไม่ร่มขายกระใบแต่วันนี้เครื่องเทียบจ้างสายฟ้าท.200 HF พร้อมร่มเทียบจ้างสายลมจูเดคารอน3แล้วปิดท้ายด้วยเดอะไจแอนท์ยักษ์สุดยอดฝีมือแห่งร่มบินกาฬสินธุ์ที่เครื่องที Air Max 200พร้อมร่มเทียบจ้างสายลมจูเดคารอน3เช่นกันเมื่อขึ้นมาแล้วก็มาบินอุ่นเครื่องกันซะก่อนซึ่งวันนี้บรรยากาศดีครับผมลมนิ่งบินสบายเอาละฮะเดี๋ยวบินไปทักทาย FC กันสักหน่อยครับผมเห็นตั้งแคมป์อยู่ด้านล่างแม่มาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายแม่กรี๊ดซะเสียงดังฟังชัดกันเลยทีเดียวน่ารักมากไปครับบินไปทักทาย FC แบบใกล้ๆ
โอเคครับได้เวลาบินขึ้นไปทานข้าวเหนียวมะม่วงกันแน่นอนครับว่าต้องบินไปในที่ที่ไม่มีผู้คนอยู่ด้านล่างซึ่งเสียเล็กที่เรียกว่าก้าก็ขอบินขึ้นไปทานกลางเขื่อนลำเปาส่วนน้องเปานะครับก็บินไปทานอยู่กลางทุ่งนาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เอาข้าวเหนียวมะม่วงออกมาครับข้าวเหนียวมะม่วงผมข้าวเหนียวมะม่วงเอาละฮะได้เวลาเปิดฝามาทานกันเลยครับข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อทานอยู่บนท้องฟ้าจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมคำแรกก็ต้องบอกเลยครับว่าอร่อยมากบรรยากาศเย็นสบายบวกกับข้าวเหนียวนุ่มๆมะม่วงหวานๆก็ต้องบอกคนเดียวเลยครับว่ามันสุดยอดแล้วก็อร่อยเหาะจริงๆทานไปเรื่อยๆครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะทานหมดก่อนกันนี่ฮะเดอะใจแอนบินมาขอทานด้วยแม่ก็มาสิครับแน่จริงมาเอาไปเลยใกล้หมดแล้วฮะตอนนี้เรียบร้อยครับเป่าทานหมดก่อนสุดยอดไปเลยครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าก็ยังทานต่อไปฮะแม่ช่วงเวลาที่แสนอร่อยมักจะผ่านไปเร็วเสมอแม่เกือบหล่นครับจังหวะนี้ทานหมดแล้วฮะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกกันสักหน่อยยูฮูแซ่บอีลีเดอร์ข้าวเหนียวมะม่วงครับผมแม่อร่อยเหาะจริงครับอร่อยเหาะสุดยอดมากเลยเรียบร้อยครับผมอร่อยมากเลยฮะข้าวเหนียวมะม่วงบินมากครับวิวด้านล่างก็เป็นสะพานเทพสุดาครับผมสะพานชีของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสวยงามครับสุดยอดมากๆครับอร่อยจังเลยข้าวเหนียวมะม่วงจ้าสุดยอดมากเมื่อทานข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วก็ได้เวลาเบิร์นออกไปครับไปบินออกกำลังกายกันไปร่อนลงมาแล้วครับสำหรับสีเล็กที่เรียกว่าการนักบินใหม่ต่อด้วยโลชิงช้าโยกซ้ายโยกขวาเ
น้องเปาว่าไงครับอ๋อก็ขอสไปรอนลงเช่นเดียวกันเดอะไจแอนท์จะยอมที่ไหนขอสไปรอนลงด้วยแล้วก็ต่อได้โลชิงช้าโยกซ้ายโยกขวาเอาให้ไขมันกระจายไปต่อครับสีเล็กที่เรียกว่ากับพาสกีน้ำเปล่าเอาด้วยสกีน้ำหรอมันจะไปยากอะไรแม่ดูสิฮะสกีน้ำอย่างโหดเดอะไจแอนท์ก็เอาด้วยสกีน้ำใครๆก็ทำได้ไม่เชื่อก็ดูสิครับดูเข้าสู่ช่วงท้ายละห้ามบินทักทายตากล้องกันสักหน่อยสรุปภาพรวมของการบินในวันนี้ก็ต้องบอกคำเดียวครับว่าอร่อยเหาะแล้วก็สุดยอดมากเอาละฮะเมื่อบินจนจะอิ่มแล้วก็ได้เวลาแลนดิ้งปอต้องลงคนแรกฮะแม่นักบินหญิงของเรานะฮะลงตามลมครับผมโรฟฟ์ของเราก็น้ำมันหมดเกลี้ยงเลยฮะลงฉุกเฉินเป่านักบินแดนระเบิดครับเดอะไจแอนท์แลนดิ้งและปิดท้ายด้วยสีเล็กที่เรียกว่านักบินใหม่สุดยอดมากครับผม